ก่อนนะหมอนี้นะไม่คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะเปิดดวงรายเดือนนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านจะเป็นเช่นไรก่อนนี้คุณหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและยังรู้อนาคตในเดือนพฤศจิกายนนี้นะก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรแหวนสร้อยนะคะเสริมดวงนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวงนะเป็นกำไรหน้าแหวนหน้าเนี่ยอาจารย์ใส่แก้คุณใส่มันดำมีข้อผีเข้าดวงตกนะอันเนี้ยถ้าในที่สนใจเช่าบูชานะก็เข้ามาดูได้เลยที่เฟซบุ๊กนะหมอนี้หน้าแม่นแม่นนะว่าจะเป็นเช่นไรทีนี้ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยถ้าสนใจเนี่ยบูชาก็เฟซบุ๊กหมอนี้หน้าแม่นแม่นหมอก็รับออกงานอีเวนต์นะ09428920940942892094นะแล้วก็หรือเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์ท่านก็ติดต่อมานะก็รายละเอียดที่บูชาของมงคลเสริมดวงก็เข้าไปดูที่ Facebook หมายนะแม่นๆนะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานจิตต่อองค์พระพิฆเนศกันโอ้วันเสาร์นี้ดวงดีนะความรักดีเลยต้นเดือนวันที่1วันที่10เนี่ยพระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยประทานน้ำสังนะอาจได้เข้าพิธีเนี่ยแต่งงานนะได้น้ำสังพระราชทานด้วยเนี่ยสำหรับวันเสาร์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่10มีโอกาสได้พระราชทานน้ำสังโอ้มีความสุขความยินดีปีดาเลยแหละใครที่ทำแบบแต่งงานเนี่ยเฉลิมฉลองวันเสาร์ความสุขได้ลาภจากคนรักด้วยเป็นของขวัญของถูกใจที่อยากได้มานานแล้วสำหรับชาววันเสาร์นะธุรกิจกิจการการงานดีมากใครที่ทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารเงี้ยร้านเครื่องดื่มเกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าทำงานฝีมือเนี่ยก็โดดเด่นสำหรับชาววันเสาร์ด้วยนะชาววันเสาร์ทำโรงแรมทำภัตตาคารอะไรเงี้ยก็ดีเนี่ยความรักดีเลยวันเสาร์ครอบครัวพระศิวะเจ้าเนี่ยใครที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยวันเสาร์จะกลับมาคืนดีกันเนี่ยมีความเข้าอกความเข้าใจกันในช่วงของต้นเดือนเนี่ยมีโอกาสพาครอบครัวไปกินอาหารพักผ่อนเย็นใจกันนะวันเสาร์ในช่วงต้นเดือนเนี่ยแต่ท่านเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยเอาอยู่เลยวันเสาร์อ่ะคุมสามีอยู่เลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้คุมสามีอยู่วันเสาร์พระเสาร์ไม่ยอมใครเนี่ยปราบสามีอยู่เพราะว่าท่านมีคนมีความฉลาดรอบรู้ไงการงานวันเสาร์ก็ดีด้วยพระแม่อุมาขี่วัวนะมีแล้วก็มีสัญญาคือวันเสาร์นี้ดีการงานโดดเด่นมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านด้วยท่านอ่ะเป็นคนเก่งนะถ้าทำงานอะไรถ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในเรื่องของการงานนะช่วงต้นเดือนโอ้นี่ไงไพ่24เนี่ยมีการเฉลิมฉลองอาจจะไปร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปงานแต่งไปงานถ้าใครยังไม่พบรักก็จะพบรักในช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนเนี่ยวันที่1ถึง15เนี่ยเพราะได้พบความรักด้วยเนี่ยเฉลิมฉลองเลยมีการตั้งครรภ์มีการมีบุตรด้วยอาจจะมีงานพบปะเพื่อนเก่างานกินเลี้ยงงานสมาคมของโรงเรียนนิสิตนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะไปร่วมงานการงานปกเกษียณงานเฉลิมฉลองงานวันเกิดงานอะไรเงี้ยวันเสาร์ได้ไปกลางเดือนนี้โอ้เนี่ยดีใครคิดว่าวันเสาร์ทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งถ้วยมือเนี่ยยื่นมือออกมามีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนท่านนะวันเสาร์ในช่วงของวันที่11 ถึง 20เนี่ยผู้ใหญ่จะให้การอุปการะสนับสนุนใครที่จะได้รับของฝันของกำนันเนี่ยจากงานที่ท่านจะไปเนี่ยจะได้งานของชำร่วยงานแต่งอะไรเงี้ยจะได้กลับมานะมีความสุขมากใครที่ทำงานร้านอาหารเครื่องดื่มภัตตาคารโรงแรมรีสอร์ทอะไรเงี้ยดีนะมีความสำเร็จทำเกี่ยวกับดอกไม้ช่อดอกไม้งานแต่งหรือว่าจัดสถานที่ดอกไม้เกี่ยวกับงานแต่งจัดพิธีอะไรเงี้ยสำหรับงานแต่งเนี้ยดีใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานแต่งนะดีมากไปจัดฉากจัดดอกไม้อะไรเงี้ยมันมีการเดินทางออกนอกสถานที่ไปแล้วเงินดีงานเยอะด้วยนะให้เช่าชุดเจ้าสาวชุดแต่งงานสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นี่ก็ถือว่าดีนะไพ่ทารอตโอ้ดีมาก9ถ้วยนะการเงินการทองดีวันเสาร์ปลายเดือนนี้การเงินการทองเด่นวันที่21ถึง30ใครที่รอเงินก้อนเงิน
อะไรไว้หรือว่าไปเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองมีโชคมีลาภไปเรื่อยเรื่อยที่20-30การเงินการทองไม่ติดขัดนะมีความสุขความสำราญอยากได้อะไรก็จะได้นะวันเสาร์อย่างนี้ท่านปรารถนาเลยนะเจ้าชายเนี่ยมีความสุขความสำราญมากนะแล้ววันเสาร์เนี่ยช่วงปลายเดือน21-31มีการลงทางเดินทางไปภาคใต้ด้วยไปทางน้ำทางทะเลวันเสาร์อ่ะปลายเดือน21-30ไปเดินทางอาจจะไปดูงานอาจจะไปทำกิจการจะไปอบรมนะไปอบรมในงานประชุมในสัมมนาอะไรเงี้ยเดินทางไปภาคใต้ไปติดน้ำติดทะเลอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปภาคใต้ก็ไปพวกภาคตะวันออกไปแถวระยองชลบุรีอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทำงานที่นั่นย้ายงานไปอยู่ที่นั่นนะแต่มีการย้ายงานนะว่าพระเสาย้ายงานในช่วงปลายเดือนย้ายงานเดินทางนะย้ายบ้านที่อยู่อาศัยทำใหม่ทุกอย่างนะเปลี่ยนแปลงออฟฟิศใหม่จัดบ้านจัดช่องใหม่นะถ้าจัดแล้วดีพระเสาร์นะจะเสริมดวงได้น้ำนี่ดีเลยถูกชะโลมอุ้ยอันนี้ไพ่ป๊อกพระเสาร์นี่ดีเลยอ่ะสิบข้าวหลามตัดจะมีโชคลาภใหญ่แบบไม่คาดคิดสำหรับพระเสาร์นะคะวันที่22 23 24 25โอไปเสี่ยงโชคกับผู้ชายอายุ20ปีขึ้นไปไปเสี่ยงโชคกับผู้ชาย20ปีขึ้นไปผิวขาวบางเนี่ยแจ็คข้าวหลามผู้ชายคนนี้หน้าตาดีหล่อเหลาไปเสี่ยงโชคกับเด็กหรือพระเสาเนี่ยพระเสาจะได้แฟนเด็กนะเนื้อคู่ของพระเสาจริงๆเนี่ยถ้ามีแนวโน้มจะได้แต่งงานพระเสาจะได้ผู้ชายที่อายุน้อยกว่านะตั้งแต่25ปีขึ้นไปเป็นต้นนะเป็นแฟนอายุน้อยกว่า25-30ปีความรักก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนที่หล่อเหลาผิวขาวบางหน้าตาดีนะเจ้าสำอางนั่นก็ได้เจอคู่รวยเนี่ย10ข้อถามตัดได้เจอคู่รวยอ่ะเขาเรียกว่าอาจจะมีทรัพย์สินมรดกจากรุ่นทายาทตกมาถึงผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้รวยนะได้แต่งงานกับคนรวยมีความสุขการเงินการทองสะพัดใครที่ลงทุนการค้าการขายช่วงไป23-24-25นี่เงินสะพัดเลยเงินเข้าตึงๆเลยนะการลงทุนดีเลยดีตั้งแต่ต้นเดือนแล้วลงทุนได้เลยเดือนนี้พระเสาร์นะความรักสุขสมหวังสุขภาพเนี่ยใครที่ไม่หายอะไรเงี้ยเดี๋ยวสุขภาพแข็งแรงหายดีนะเจอหมอเจออะไรดีเนี่ยนะไปวิ่งเต้นคดีฟุ้งคดีความชนะเลิศนะได้ทนายเก่งนะชนะคดีเลขนำโชคพระเสาร์อาจารย์ให้22อ่ะเนี่ยจับเลข22เลขการเงินพระเสาร์นะก็ขอฝากติดตามนะขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้หมอหน้าล้นหลามนะยอด YouTube พุ่งกระฉูดนะก็ขอขอบพระคุณมากนะก็แฟนๆก็เข้ามาติดตามผลงานนะอาจารย์ทำฟรีทุกเดือนนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองส่วนใครที่เปิดดวงส่วนตัวอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ